เป็นไปได้ไหมว่าเทสแอนโกอาจถูกโละทิ้งเร็วๆนี้แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเลิกเทสแอนโกแล้วจะเอาอะไรมาแทนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเดือนพฤษภาคมนะครับเปลี่ยนเป็นตรวจ ATK ตอนขาเข้าที่สนามบินเนี่ยก็เท่ากับเป็นการเลิกเทสแอนโกไปโดยปริยายนะเทสแอนโกคือการที่ต้องจองโรงแรมหนึ่งคืนซึ่งรวมค่าตรวจ RT-PCR และรถรับสนามบินใช่ไหมถ้าตรวจที่สนามบินเป็น ATK แล้วเนี่ยโดยที่ นั่งรอที่สนามบินเลยเนี่ยเพื่อรอผลเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีการจองโรงแรมก็ไม่ต้องมีค่ารถมารับใช่ไหมฉะนนั้นก็เท่ากับเลิกเทสแอนโกไปโดยปริยายแต่ว่าก่อนหนนี้เขากลับบอกว่าจะเลิก Thailand Pass และเทสแอนโกตอนหนึ่งมิถุนาก็เลยยังงงจนถึงทุกวันนี้ว้าวก็พฤษภาถ้าตรวจแค่ ATK ตอนลงเครื่องมันก็เท่ากับเลิกเทสแอนโกอยู่แล้วนี่แต่ทีนี้ก็คือมีทั้งปัจจัยลบและปัจจัยบวกต่างๆนะครับมาคานกัน แต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นไปได้ที่พฤษภาจะมีมีการเปลี่ยนแปลงอีกเพราะว่าตอนนี้ประเทศของเราก็เป็นประเทศที่ชอบเอาทุกอย่างมายำรวมกันอยู่แล้วก็ถึงแม้ว,ว่าปัจจัยลบที่มีอยู่อย่างเช่นการติดเชื้อในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะจงใจกดดันในประเทศเป็นหลักซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคนเข้าประเทศก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหนีใช่ไหมเป็นเรื่องของรายได้ แล้วทีนี้การกดดันคนในประเทศก็คือเท่ากับว่าจะได้ต่อมาตรการออกไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องระยะยาวของเขามากกว่าคือคือระยะยาวเขากระกดดันคนในประเทศเกี่ยวกับว่าให้ตั้งการให้อะไรอยู่แล้วนะทั้งนั้นแสดงว่าเรื่องการเปิดประเทศเนี่ยเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ดูเหมือนกับว่าเขามีความรอบคอบไง ไม่ใช่อยู่ดีๆเปิดหมดเลยแล้วเดี๋ยวเชื้อพุ่งขึ้นมาใช่ไหามาฉะนั้นเขาจะมีความอรอบคอบส่วนของในประเทศก็จะเป็นระยะยาวกันไปแต่ปัจจัยอีกอันหนึ่งที่ที่อ๊อบยังงงอยู่ว่าเออเพิ่งจะตั้งขึ้นมานะถ้าเกิดว่าพฤษภาเปลี่ยนเป็นตรวจ ATK แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้แล้วสิอย่างเช่นการที่เพิ่มเรื่องของการขายอโก d ด้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Thailand Pass เออหรือว่าส่วนภูมิเพิ่งจะติดตั้งเคาน์เตอร์ว่าเออถ้าเกิดลงเครื่องแล้วเนี่ยก็ไปเดินหาหมายถือว่า มีการจัดระเบียบกันมากยิ่งขึ้นที่จะไปเดินหาโรงแรมหลังจากที่เรารับกระเป๋าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะมีการทําอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าจะทําแค่ไม่กี่วันแล้วก็เลิกเลยเออแต่ก็ก็เป็นไปได้ก่อนหน้านี้คิดว่าเออเพิ่งทํามาคงไม่น่าจะเลิกง่ายๆแต่ก็คิดว่าเป็นไปได้เพราะว่าเป็นประเทศที่อาจจะเอาทุกอย่างมายำรวมกันแล้วก็เน้นการแก้เฉพาะหน้ามากกว่ามันมีข่าววันที่พูดวันก่อนนะครับมีเว็บต่างประเทศเขาประชดเอาไว้ก็คือไทยแลนด์มักจะเป็นประเทศที่รอให้ ปัญหามันเกิดขึ้นก่อนให้พายุมันก่อตัวก่อนแล้วถึงค่อยแก้เพื่อให้มันดูสมูทก็คือจะไม่มีการคิดล่วงหน้าว่าทําไงไม่ให้มีปัญหาแต่จะให้มันมีปัญหาก่อนแล้วค่อยแก้แล้วก็ปัจจัยบวกอีกอันหนึ่งอีกหลายอันก <c oughs> ็คือต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศข้างเคียงเขาเปิดกันเกือบหมดแล้วแต่เรานี่คือจะอยู่ลังไยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราไม่อินเทรนด์ฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเราจะต้องพยายามตามเขาแต่เราจะพยายามตามแบบดูมีมาตร ฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเรารอบครอบการแพทย์สาธารณสุขเราดีเราไม่รีบฉะนั้นที่ผ่านมาเราก็จะค่อยๆไปแบบที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกอันนึงคือความแออัดของสนามบินเพราะว่าขนาดเป็นเทสแอนโก o ที่คนมาแค่เดือนละ2อ0 0 0นเนี่ยคิวยังยาวเหยียดแล้วก็การต้องเช็คเอกสารต้องมารอรถโรงแรมมารับหรืออะไรเงี้ยมันแออัดจนรับแทบจะไม่ไหวอ่าก็คือหัวข้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเทสแอนโกอาจจะถูกลบทิ้งเร็วๆนี้ ซึ่งมาดูกันว่าเขาจะมีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็คือในสัปดาห์หน้านะครับรัฐบาลก็จะพิจารณาว่าจะตกเทสแอนโกลงไปคือหมายถึงว่าจะเลิกเทสแอนโกแล้วก็เลิกการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อที่จะให้มีคนเข้าประเทศมากขึ้นไหมเออแต่เลิก Thailand Pass นี่ไม่น่าจะพร้อมกันนะเพราะว่าไม่เคยพูดเลยว่าจะเลิกพร้อมกันก็คือรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็ออกมาให้ข่าวอีกในวันพุทธที่ผ่านมาก็คือทางกระทรวงก็จะเสนอ สบ,บคไปถ้าเกิดอนุมัติก็คาดหวังว่าจะเริ่มต้น1นพฤษภาคนี้คนที่เข้าประเทศก็จะใช้แค่วัคซีนพาสปอร์ตแทนที่จะต้องรอ3-5วันเพื่อที่จะอนุมัติเอกสารที่ขอ t h i l l n n p p s s เอาเป็นว่าเขาจะเสนอแต่ไม่ได้บอกว่าจะอนุมัติหรือเปล่าก็คือใช้แค่วัคซีนพาสปอร์ตเท่านั้นไม่ต้องขอ h ท i แ a น d Pass จะเสนอในวันที่22เมษายนนี้เลย ท่านรัฐมนตรีของเราก็คาดหวังว่าปีนี้อยากจะได้นักท่องเที่ยวสักสิบล้านคนซึ่งปัจจุบันก็เข้ามาประมาณห้าแสนกว่าแล้วยังขาดอีกแค่เก้าล้านกว่าเท่านั้นเองแถมยังต้องการรายได้หนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาทอีกด้วยในปีนี้ซึ่งมันห่างจากของเดิมแค่นิดเดียวนะของเดิมได้สองล้านล้านนะอันนี้ต้องการจะใกล้เคียงกับของเดิมเลยหรือจากคนที่เหลือแค่สิบล้านเนี่ยนะของเดิมสี่สิบนะตอนนี้เหลือแค่สิบจะรายได้น้อยกว่าเดิมแค่นิดเดียวเองเนี่ยนะ อ๋อแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศต้นทางด้วยว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรนโยบายเขาดีกว่าเราซะอีกในตอนนี้เขายังบอกอีกว่าไทยแลนด์พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าระบบสาธารณาสุขของเราตอนนี้มีความพร้อมเต็มที่รอไม่รู้พร้อมยังไงเหมือนกันนะครับพร้อมโดยการขู่ประชาชนให้ตั้งกัดขอแชร์รูปนี้นิดน,นึงนะครับจากศูนย์ข้อมูลโควิด19คือ ถ้าแต่ละประเทศเขาอ้างว่าพร้อมรับนักท่องเที่ยวยังไงเนี่ยเอาว่ามันพร้อมกันคนละแบบนะก็ประเทศอื่นเขาพร้อมก็คือเลิกจิตตกแล้วไงเออแต่อันนี้คือพร้อมอยังแบบเนี้ยท่านเขาตรงเขาบอกว่าโอมิครอนไม่แรงแต่ไม่ติดจะดีกว่ามันคือข้อเท็จจริงนะครับไม่แรงแต่ไม่ติดจะดีกว่าใช่มันคือข้อเท็จจริงแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ทําได้ยากการปล่อยให้ติดเชื้อส่งเสริมให้เชื้อกลนแลพร่กระจายได้ง่ายขึ้น โอมิครอนเป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่ทําให้เกิดภาวะลองโควิดระยะยาวได้โอ้โหยังมีคนไทยอีกหลายล้านคนยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งเสี่ยงติดเชื้อหมายถึงว่ายังไม่ได้รับวัคซีนสักเข็มเลยที่เสี่ยงติดเชื้อและอาจเสียชีวิต4ี่ถ้าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็วอาจจะทําให้ระบบสาธารณาสุขรองรับไม่ทันอา้าวมีตัวเหลืองๆอ,อยู่ซ้ายล่างข้อมูลถแถลงห้ามกรลาหกห้าแต่ทางขวาล่างสุดข้อมูลณนะวันที่13บาเมษาหมายความว่ายังไง ยกข้อความของห้ามกรามาถแถลงตอนวันที่สิบสาเมษายนหรือยังไงแต่ยังพึ่งดีใจนะครับคือเขาไม่มีการอะไรให้แบบสบายใจหรือชัวเลยทั้งทั้งที่ถ้าหนึ่งพฤษภาจะเลิกจริงเนี่ยเขาควรจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยก็เนี่ยตอนนี้เลยแหละเพราะว่ามันกลางเดือนแล้วนี่อันนี้บอกว่าแต่ยังไงก็ตามความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อในประเทศเนี่ยยังพึ่งสูงอยู่มันขัดกับคําพูดเมื่อกี้นะระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยไทยแลน มีความพร้อมจะรับนักท่องเที่ยวเพราะระบบสาธารณสุขของเรามีความพร้อมรองรับได้แต่ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อในประเทศแล้วก็การเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อหลังสงการานจะถูกเอามาพิจารณารวมกันกับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวด้วยอา้าวระบบสาธารณสุขดีทำไมทำไมจะต้องเอาเรื่องนี้มาพิจารณาก็คือไทยแลนด์ของเราเนี่ยทาเท่นะครับ เปิดเร็วกว่าคนอื่นเขาก็คือถ้าเรานับตั้งแต่เทสแอนโก o ก็คือเปิดตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็กลายเป็นสโลโมชันแล้วก็พอ1เมษาก็คือยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องบินก็ทําให้มีคนมากขึ้นทันทีเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขตรงนี้กันนิดนึงนะครับตัวเลขจํานวนคนที่เข้ามาแล้วตรวจเจอเป็นบวกเนี่ยคือเราเคยกังวลว,ว่าถ้าเลิกตรวจก่อนเดินทางแล้วเนี่ย แล้วจะมีคนเข้ามาแล้วตรวจเจอเป็นบวกมากขึ้นหรือไม่ปรากฏว่ามันลดลงนะครับเดือนมีนาทั้งเดือนเข้ามา2 0 0 0 0 0มีการตรวจเจอเป็นบวกจากทุกกลุ่มคือ0ูนเข้ามา2 0 0 0 0 0ตรวจเจอเป็นบวก1ัน0คนส่วนของเมษาผ่านมา13วันตรวจเจอเป็นบวก0 4นน้อยกว่าเพราะว่าเดือนที่แล้วมัน0.58เข้ามาตั้งแส8 0 0 0คนแล้ว ฉะนั้นทั้งเดือนก็น่าจะประมาณสี่แสนนะมากกว่ามีนาแน่นอนประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าการติดเชื้อมันลดลงได้ยังไงเห็นไหมบอกตั้งนานแล้วตรวจก่อนเดินทางนี่ไม่จําเป็นแล้วทีนี้เราก็มาแยกเฉพาะเทสแอนโกอย่างเดียวเทสแอนโกติดเชื้อศูนย์จุดสี่สามเปอร์เซ็นเดือนมีนาเอ่อแล้วก็เมษาก็ศูนย์จุดสี่สามเปอร์เซ็นเท่ากันเลยเห็นไหมไม่ได้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเลยกับการยกเลิกการตรวจก่อนเดินทางส่วนแซนด์บ็อกซ์ลดลงได้เฉยเลย ก็จาก1.72%เดนือนมีนาก็เหลือ0 9 7ครับกลายเป็นว่าที่ทำมาทั้งหมดนั้นที่รอบครอบมหาหนักมาตั้งแต่ต้นนั้นเพื่อความสบายใจของตนเองเป็นหลักนั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วคือมันไม่จำเป็นเลยถ้าเราเลิกการตรวจก่อนเดินทางซะตั้งนานแล้วเนี่ยนะมันก็ก็นี่ไงตัวเลขเก็บมาแล้วอ่ะสสัปดาห์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอีกคนที่เข้ามาแล้วตรวจเจอเป็นบวกอ่ะทะนั้นงานนี้จะมาโทษคนมาจากต่างประเทศไม่ได้แล้วเพราะว่า จำนวนคนที่ตรวจเจอเชื้อเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแล้วแต่ว่าในประเทศเนี่ยกำลังติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นก็แสดงว่ามาจากการติดเชื้อกันในประเทศเองไม่เกี่ยวกับคนมาจากต่างประเทศแล้วก็เดือนพฤษภาคมที่ถูกคาดหวังว่าการตรวจ RT-PCR หลังเข้าซึ่งก็ไม่จําเป็นเช่นเดียวกันนะครับก็จะถูกแทนที่ด้วยการตรวจแอนติเจนเทสพอเราพูดถึงสงกรานแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีคนตั้ง450,000คนนะที่ได้จองทริปไป เที่ยวในประเทศนะในช่วงสงการที่ผ่านมาก็แปลกดีเหมือนกันคือมีคนบอกว่าเขาทําเป็นเคร่งไปนงั้นแหละคุณอ๊อฟเนี่ยคิดในแง่ลบนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเอาเข้จริงหน้าง,งานเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรมากขนาดนั้นก็ใช่อันนี้เราก็รู้อยู่เพราะว่าเราก็พูดหลายครั้งเลยว่าเออประเทศนี้ทําเป็นกฎระเบียบเยอะแต่ความเป็นจริงคือในทางปฏิบัติแล้วคือหย่อนยานก็คือไอทิพส์โพสในของศูนย์ข้อมูลโควิดสิบเก้าเนี่ยเอาคิดว่าเอาหน้าทั้งสิน้น เอ้หน่าว่าคือมีมาตรการมีความรอบคอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กัดตกนะทางคนจัดการประเทศไม่ได้กัดตกซะเองนะแต่ถ้าเกิดมันพุ่งเนี่ยประชาชนนั่นแหละกัดตกแล้วก็ทางท่านผู้นั้นก็โพสต์ใน Facebook ของตัวเองว่าการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยหมายถึงว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วกันก็คือจะช่วยให้พื้นฟูเศรษฐกิจได้ในปีนี้แถมยังโบอีกตอนนี้คือมีคนทําหนังนะจากประมาณสาประเทศเนี่ย ได้เข้ามาในประเทศไทยแล้วเพื่อที่จะถ่ายหนังประมาณ196เรื่องอ้อตั้งแต่กรกฎาปีที่แล้วก็สร้างรายได้ถึง4.2พันล้านบาทก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่มีแนวโน้มเอียงไปในทางจะเลิกซะมากกว่าอถึงแม้จะย,ยังอ้างอยู่ว่าเออจะต้องรอดูหลังสงกรานนะว่าเชื้อพุ่งหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่พุ่งก็ได้ใครจะไปรู้เพราะตอนนี้มันก็เกินไปแล้วอะถ้าจะเอาตามเกณฑ์ที่เขาบอกว่า5-6หมื่น เสียชีวิตไม่เกิน0.1%อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็เกินไปแล้วอะ่ะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องทำนะบ,บ้านนะทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับคิดว่าเขาจะเลิกให้จองโรงแรมที่รวมค่าตรวจ rt pcr คือเลิกเทสแอนโก o เหลือเป็นตรวจ atk ที่สนามบินตอนขาเข้าจริงหรือเปล่าก็ลองให้ความเห็นกันดูวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ